ต้าหยองขึ้นมั้ยขึ้นครับวันนี้น้องมาครับวันนี้น้องเต้าหยองมาอยู่นะครับสถานที่ก็จะประมาณนี้วันท้องฟ้าก็เริ่มจะมืดแล้วนะครับสวัสดีพี่ๆแม่ๆทุกๆบ้านด้วยนะครับพื้นที่ยังบ้างอีกเยอะนะครับสามารถเข้ามาปูเสือปูสาดรอได้เลยครับวันนี้ขอให้ชมบ้างนะครับถ้าวันไหนท้องฟ้าแจ่มใสฝนไม่ตกหรือว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตดีๆหน่อยอย่างเงี้ยครับแอดมินก็จะพยายามไลฟ์ให้ทุกคนดูทุกๆวันเลยครับอ๋อถ่ายจนเสร็จหรือเปล่าอยากดูคงถ่ายถึงเสร็จไม่ได้ครับเพราะว่าแบตเตอรี่โทรศัพท์จะหมดก่อนนะครับขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวรถลำโพงตั้งเสร็จนี่แอดมินก็จะขอลงไลฟ์ก่อนนะครับระบบเสียงปีนี้เป็นระบบเสียงของทีมงานเอกซาวชัยภูมิผสมผสานเสียงโดยอาจารย์วุฒิมงคลสตูดิโอครับสวัสดีเอ็ดวินกาฟิลเห็นไปไปทุกคนก็ดีใจขอบคุณครับขอบคุณครับดีนะครับทุกคนที่กำลังทำงานหรือกำลังเดินทางกลับบ้านเลิกงานแล้วนะครับขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยนะครับสวัสดีครับนี่ครับเป็นระบบไฮดรอลิกนะครับรถลำพวงของเราดำเหมือนรถสิบล้อรถบรรทุกเลยพระเอกท็อปน่าจะลาอยู่นะครับวันนี้จะไลฟ์ด้วยลาให้ชมนะคะแม่ที่เพจพี่สายลุงนะครับบ้านสายลุงนะครับวันนี้อยู่บ้านโศกคลองนะครับอำเภอกุดลังจังหวัดมหาสารคามครับการติดตั้งรถลำโพงของเรานั่นเองนะครับทุกคนนะครับมาที่เขาด้วยครับบ้านปูโสมขอบคุณครับด้านบนน่าจะได้ตัดกิ่งไม้ออกนิดนึงนะครับแสดงงานบุญกฐินนะครับเป็นบุญกฐินนะครับตอนนี้สถานที่ดีครับกว้าง
ไฟก็เริ่มเปิดแล้วอยากดูหน้าแอดมินตอนนี้แอดมินยังไม่กล้าออกกล้องเลยครับขอโทษด้วยนะครับเราจะมีสนามปูนแล้วก็สนามหญ้านะครับเพื่อพี่แม่ๆใครที่อยากมาชมนะครับวันนี้พรุ่งนี้เล่นอยู่จังหวัดสุรินทร์นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูคิวงานได้ที่หน้าแฟนเพจเลยนะครับคืนนี้ไม่มีไลฟ์สดนะครับเดี๋ยวแอดมินขอลงไลฟ์ก่อนนะครับวันนี้พี่นรากรไม่ได้มานะครับเดี๋ยวแอดมินขอลงไลฟ์ก่อนนะครับเดี๋ยวแอดมินจะมาไลฟ์ให้ชมอีกรอบหนึ่งนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์เข้ามารับชมและให้กำลังใจทีมงานระเบียบวาทศิลป์นะครับเล่น3ทุ่มนะครับ3ทุ่มตรงครับขอบคุณครับ